LTVision ลาวไทยนิวส์สบายดีครับผมพบกับผมแจ็คกี้ LT Vision นะครับวันนี้นะครับเรามาบุกถึงกองถ่ายนะครับลูกทุ่งไอดอลนะครับเป็นรอบ8คนสุดท้ายนะครับวันนี้เรามาเปิดใจน้องลาน้อยของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเนาะเจ้ามาอยู่ไทยแล้วเจ้ารู้สึกเป็นยังไงเนาะก็เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก่อนมาไทยทำอะไรที่ลาวก่อนมาไทยอยู่ลาวก็คือร้องเพลงตามงานทั่วไปโดยเป็นงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานวัดงานอย่างโดยเนี่ยตามงานจ้างทั่วไปอ๋อก็เป็นเขาเรียกเป็นฟรีแลนซ์มือรับจ้างมือปืนรับจ้างแบบตามลาวเราเนาะตามงานวัดตามงานเลี้ยงต่างๆรู้จักรายการลูกทุ่งไอดอลได้ยังไงเริ่มแรกเลยก็คือได้กับไอที่อยู่ออสเตรเลียเพิ่นมักติดตามการรายการทางประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็มักรายการที่แบบแข่งขันห้องเพลงอย่างประมาณนี้เนาะและน้อยเองก็มีความสามารถด้านนี้และเอื้อยอ้ายก็เลยแนะนำมาและน้อยก็ได้มีโอกาสเข้ามาเบิ่งรายการทุ่งไอดอลแล้วก็เห็นความท้าทายหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นการได้เข้าบ้านได้เก็บโตแล้วก็ได้สู่เป็นทีมอย่างประมาณนี้มันเฮ็ดให้อยากลองโดยอยากมาลองโดยความยากง่ายเป็นยังไงมารายการนี้ความยากง่ายก็คือยากที่สุดสำหรับละน้อยเพราะว่ามันเป็นเวทีทำอิฐในชีวิตก็ว่าได้ที่ว่าได้มาแข่งขันเวทีใหญ่แล้วก็ได้ออกโทรทัศน์ช่องใหญ่เลยก็ว่าได้เนาะมันเป็นความใฝ่ฝันของเฮาแต่น้อยแล้วก็คืออยากมีเพื่อนหนึ่งในชีวิตที่ว่าได้มีโอกาสได้มาแข่งขันของเพลงเวทีประเทศไทยโดยให้มดมือเลยบ่ไอ้มดมือไอ้มดมือเนาะไอ้มดมือตั้งแต่เริ่มเข้ามาออดิชั่นจนฮอดมือที่ว่าสู่ยกทีมเต้ยลานาเฟสอ๋อเต้ยลานาตัวนั้นที่ว่าเฮ็ดให้กดดันที่สุดตั้งแต่เริ่มฝึกซ้อมเริ่มเต้นตอนมาออดิชั่นทําอิฐที่ว่าเต้นโชว์ผ่านเพื่อเปิดตัวบรรดานักร้องที่ว่ามาประกวดทั้ง100คนในตอนนั้นก็ถือว่ายากแล้วมาเลิกเข้ามาเลิกเข้ามาเลิกเข้ามาจนฮอดฮอบสู่ยกทีมคิดว่ายากแล้วตอนนั้นมาเจอตัวนี้ยากกว่าเก่าอีกกว่าเก่าเนาะโดยคิดว่าจุดเด่นจุดด้อยของเราเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยจุดเด่นก็คือเขามีน้ำเสียงโดยเขามีน้ำเสียงที่ว่าก็ถือว่าใส่ได้ถือว่าใส่ได้ถือว่าตัวเองก็มั่นใจในตัวเองอยู่ว่าเฮากับมีความสามารถโดยเรื่องจุดด้อยของเฮาก็คือการเต้นการเต้นมูฟเมนต์อีหยังต่างๆบ่ว่าจะเป็น acting บ่ว่าจะเป็นการยืนการวางตัวการแสดงอีหยังหลายๆอย่างทั้งหน้าตาสื่อสารผ่านบทเพลงว่าเพลงนี้มันหมายความว่าแบบใดมันสื่อสารแบบใดมันยากแล้วมันก็กดดันโดยก็เลยเฮ็ดให้หายเบิดมือเนาะคิดว่ามาครั้งนี้เราได้อะไรจากการมาเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งไอดอลได้ได้หลายอย่างเลยมาห่วมประกวดแข่งขันนำทางรายการลูกทุ่งไอดอลนี่มันได้หลายอย่างเลยโดยที่บ่คิดว่าในชีวิตนี้สิได้รับอีหยังหลายปานนี้เพราะว่า1เลยก็คือการแสดงณเวทีการวางตัวแล้วก็ได้รู้จักครูบาอาจารย์ที่ว่าดังแล้วก็เก่งแต่ว่าเฮามีความใฝ่ฝันอยากมาเห็นเพิ่นแล้วหลักๆก็คือครูฝนโดยแล้วเนื้อความคาดหมายไปกว่านั้นก็คือครูโจที่ว่าเพิ่นผ่านการเฮ็ดโชว์เฮ็ดอีหยังระดับประเทศของประเทศไทยเนาะแล้วเพิ่นมาสอนพวกน้องๆโดยแล้วก็รวมทั้งครูทุกๆคนที่ว่าเพิ่นมาสอนเพิ่นเก่งหลายจนแบบยอมรับเลยว่าละน้อยได้ความรู้ได้ความได้ประสบการณ์หลายโดยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนหรือรุ่นน้องของเราเนี่ยที่เป็นคนลาวที่อยากจะมาตามหาความฝันของตัวเองแบบลาน้อยบ้างอย่างแรกเลยที่อยากจะฝาก
ถึงน้องๆเนาะที่มีความใฝ่ฝันละน้อยเชื่อว่าหลายๆคนมีความใฝ่ฝันอันเดียวกันคือละน้อยก็คือการได้เป็นนักร้องได้เป็นศิลปินเนาะที่อยากฝากเลยก็คือ1ก็คือความพยายามของเฮาเฮาฮู้ว่าเฮาบ่เก่งเฮาก็ต้องพยายามฮู้ว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องเฮ็ดให้มันได้คิดว่าโอ้เฮาเต้นบ่ได้ดอกแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่เห็นให้เฮาคิดว่าเป็นอย่างเฮาคือเฮ็ดบ่ได้หมู่ก็ยังเฮ็ดได้คนอื่นยังเฮ็ดได้เป็นอย่างเฮาเฮ็ดบ่ได้จุดนั้นมันเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจอยากฝากว่าอย่าท้ออย่าทิ่มความฝันสู้มื้อนึงมันก็สิได้เป็นมื้อของเฮาคือกันโดยเป็นกำลังใจให้น้องๆครับแล้วก็อยากจะฝากขอบคุณแรงกายแรงใจทางพี่น้องชาวสปป.ลาวหรือชาวไทยที่ติดตามหลาน้อยหรือว่าแล้วแม้แต่ทางลูกทุ่งไอดอลรายการที่ให้โอกาสอยากจะฝากขอบคุณเชิญตรงนี้นะครับโดยก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบใจทางรายการลูกทุ่งไอดอลที่ว่าเปิดโอกาสให้หลาน้อยได้มาแสดงความสามารถได้มายืนในเวทีอันยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็อยากฝากให้พี่ๆน้องๆทางสปป.ลาวติดตามแล้วก็เชียร์เป็นกำลังใจให้หลาน้อยเพราะว่าทั้งฝั่งไทยก็คือกันพี่น้องทั้งสปป.ลาวทั้งฝั่งไทยกันหลาน้อยเชื่อว่าหลายคนก็คือสิเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจหลาน้อยคือกันเพราะนี่ก็ขอบใจก่อนเนาะขอบใจที่ว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์หลายคนก็ส่งแห้งเชียร์แห้งใจมาทาง Facebook แน่ทาง Messenger แน่มันก็คือความภูมิใจของเฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนลาวแล้วเฮาสามารถมายืนอยู่จุดนี้จุดที่ว่าหลายคนใฝ่ฝันอยากมายืนแต่ว่าเฮาได้เป็นผู้นึงที่ว่าได้มายืนก็รู้สึกภูมิใจดีใจแล้วก็ขอบใจที่เป็นกำลังใจให้ลาน้อยมาด้วยดีโดยตลอดโดยครับและนี่ก็อีก1คนลาวที่เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเรานะครับคนลาวของเรานี่มีหลายคนที่เข้ามาตามหาความฝันและยังอยู่ในแวดวงนี้นะครับที่รอตามรอยเท้าของคุณหลาน้อยอยู่นะครับขอให้ตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจและหาแรงบันดาลใจหาไอดอลนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าหลาน้อยเนี่ยก็เป็น1ไอดอลของคนลาวแล้วล่ะนะครับที่เข้ามาขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ตามหาความฝันและไปถึงดวงดาวของเราให้ได้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นดาวดวงใหญ่แต่เราก็เป็นดาวดวงน้อยที่กำลังรอจะหลั่งแสงในท้องฟ้านะครับวันนี้ LT Vision ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย